สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมจิตวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติอิสลามนะก็มีหุ้นส่วนส่งคลิปวิดีโอมาถามผมนะบอกว่ามีการออกมาพูดของพระนะระดับเจ้าคณะภาค12เนี่ยออกมาพูดเรื่องของพรบอิสลามนะพูดออกช่องธรรมกายมาถามผมว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงอยากทราบนะก็ผมก็จะขออนุญาตนำคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนะท่านผู้ชมจะได้ทราบที่มาที่ไปว่าต้นคลิปมันเป็นแบบนี้แล้วผมจะอธิบายให้ทราบว่าจริงๆแล้วพรบเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามมันเกี่ยวข้องกับคนไทยยังไงเกี่ยวข้องกับชาวอิสลามเกี่ยวข้องกับชาวพุทธยังไงลองชมดูครับกระทรวงมหาดไทยได้เสนอกฎหมายฉบับหนึ่งผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีกฎหมายพัฒนาชุมชนศาสนาอิสลามที่ออกไปเรียบร้อยแล้วถามว่าประเทศไทยเหล่านี้มีแต่ศาสนานั้นศาสนาเดียวหรือแล้วคนไทยล่ะทั้งชาติที่เป็นพุทธศาสนา 90% ที่นี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้บ้างหรือไหนล่ะว่ารัฐบาลว่าจะให้ประชาชนคนไทยได้รับความสุขร่วมกันแต่ว่าเมื่อออกกฎหมายตัวนี้มาแล้วมันไม่ใช่รับความสุขร่วมกันไม่ใช่รับความสุขที่เท่าเทียมกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความแตกต่างกันในทางกฎหมายมันผิดกันศาสนาหนึ่งสามารถใช้วิธีขับเคลื่อนในทางกฎหมายได้แต่ว่าอีกศาสนาหนึ่งไม่มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นคนอีกศาสนาหนึ่งก็จะต้องเป็นคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องนี้เช่นเดียวกันถ้าอยากให้คนไทยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันต้องออกกฎหมายให้เท่าเทียมกันให้เป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันและอีกส่วนหนึ่งในกฎหมายในมาตรา79ถ้าจำไม่ผิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาว่ารัฐจะให้ความอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกันเมื่อเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยต้องเท่าเทียมกันในผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะว่าคนไทยมี 90% ที่มีอยู่ที่ในประเทศไทยแต่เมื่อไปออกกฎหมายในเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยงบประมาณที่ออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องคิดไปตามเปอร์เซ็นต์ที่คนชาวพุทธจะได้รับมันถึงจะเป็นประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นกฎหมาย 7-8 ฉบับที่ออกไปแล้วเนี่ยชาวพุทธไม่ได้รับประโยชน์แม้แต่นิดเดียวแต่ศาสนาอื่นเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นที่อาจจะมาพูดตรงนี้เพราะห่วงประชาชนชาวใต้ในวัด266วัดที่แดนใต้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันเราทั้งหมดอยู่ในแดนกลางได้ร่วมกันตักบาตรนะพระเป็นแสนลูกในหลายมา 2-3 ปีนี่แล้วเพื่อจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดที่ได้กับแหล่งศรัทธาของชาวพุทธเราในแดนกลางและในภาคเหนือส่งไปให้แดนใต้เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายตรงนี้มันออกมาไม่เท่าเทียมกันแล้วนี่ชาวพุทธในแดนใต้จะทำอย่างไรเมื่อศาสนาอื่นเขามีงบประมาณในการพัฒนาแต่ชาวพุทธไม่มีงบประมาณในการพัฒนาพระก็อยู่ลำบากประชาชนก็อยู่ลำบากเพื่อจะทำให้เป็นปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำกันในสิทธิเสรีภาพของความเป็นคนไทยด้วยกันทั้งที่พื้นแผ่นดินไทยนี้เป็นของชาวพุทธของเราโดยตรงแต่ว่าชาวพุทธของเราโดยตรงไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้โดยเท่าเทียมกับศาสนาอื่นที่เขามาอยู่ในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธชาวใต้ของเราก็คงได้ฟังอาตมาพูดทั่วหรือชาวพุทธทั่วโลกที่ดูดีเอ็มซีก็คงจะได้ฟังอาตมาพูดได้ฟังกันทั่วว่าเรื่องนี้ได้พูดมาแล้วหลายครั้งและก็หวังว่าสิ่งที่พูดในครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้คงจะเป็นผลสำฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยของเราเพราะฉะนั้นก็อีกส่วนหนึ่งก็ขอจะให้ชาวพุทธทั้งหลายหรือพระ
ภิกษุสามเณรในแดนใต้ทั้งหลายได้เบาใจว่าเราชาวพุทธทั้งหมดไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขเราก็ต้องอยู่ร่วมกันนั่นคือสิ่งที่พระท่านพูดนะครับท่านคงวิตกแล้วก็เป็นห่วงว่าพรบอิสลามหรือกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะนราธิวาสปัตตานีนะก็ยะลาเนี่ยก็คงจะได้รับผลกระทบจากพรบอิสลามท่านก็เข้าใจว่านะกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยควรจะเกิดความทัดเทียมเหมือนกันนะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ว่าออกกฎหมายให้เฉพาะคนอิสลามไม่ออกกฎหมายให้คนพุทธท่านก็พูดทำนองนั้นเกิดความเข้าใจไปในประมาณนั้นก็เลยเป็นที่ตื่นตระหนกแล้วก็เป็นข่าวอย่างเงี้ยมานานในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มฝั่งของลูกศิษย์ของธรรมกายก็เอาเรื่องของศาสนามาเป็นเครื่องมือแล้วก็บอกว่าได้ผ่านกระทรวงมหาดไทยไปแล้วอย่างที่ท่านได้พูดไปนะครับเรียนท่านผู้ชมนะในประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธอิสลามพราหมณ์ซิกนะเกิดขึ้นนะครับแต่ละศาสนาแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยมีข้อบังคับทางกฎหมายที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็จะมีเรื่องข้อห้ามไม่ห้ามในเรื่องการใส่ลิยาบเนี่ยเป็นต้นคือผ้าบังน่องบังหน้าจะใส่มากขนาดไหนแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายนะครับเรื่องของศาสนาที่แตกต่างกันนะไม่เหมือนกันประเทศนั้นว่าอย่างประเทศนี้ว่าอย่างนะครับลิยาบต้องปิดหน้าบางประเทศไม่ต้องปิดหน้าเอาใส่คลุมหัวเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยนะในเรื่องของศาสนาอิสลามในเรื่องของศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะพุทธในอินเดียพุทธในเนปาลพุทธในประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันก็มีหลายนิกายแตกต่างกันนะในประเทศไทยก็มี2นิกายนะครับก็ต่างกันแต่ทีนี้กฎหมายเรื่องของศาสนาเรื่องของอิสลามเนี่ยนะครับที่มีการยื่นมาเนี่ยการผ่านกฎหมายเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเสนอผ่านดูที่ว่าเสนอมาคนที่จะร้องแบบควรจะมีกฎหมายนี้ขึ้นมาองค์กรชาวพุทธองค์กรชาวคริสต์องค์กรชาวอิสลามจะเสนอกฎหมายนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ไปยื่นกระทรวงมหาดไทยแล้วมันจะออกเป็นกฎหมายได้เข้าใจใหม่นะไม่ใช่มันต้องไปผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกกฎหมายกระทรวงมหาดไทยไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายออกได้เฉพาะระเบียบแต่ไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายต้องเข้าใจก่อนพระท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับและการออกกฎหมายเนี่ยนะครับในเรื่องทุกๆศาสนาหรือว่าออกกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ภารกิจหน้าที่ไม่ใช่เป็นของกระทรวงทบวงกรมยกเว้นแต่เขาอันนี้ไม่ดีเขาจะเสนอไปที่ก็ต้องเสนอไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีเนี่ยหลักการปกครองเป็นอย่างนั้นเลยนะหลักการปกครองของไทยเป็นแบบนั้นคือต้องผ่านสภาเป็นผู้ออกกฎหมายทีนี้ประเด็นก็คือว่าท่านเป็นห่วงว่ามีการออกกฎหมายอิสลามนะพุทธก็ไม่เห็นมีการออกเลยเรียนว่าพุทธมีพระราชบัญญัติออกพระบัญญัติอิสลามแล้วพุทธก็ไม่เห็นออกเลยพระบัญญัติสงฆ์มีประเทศไทยก็มีพรบสงฆ์ที่ใช้บังคับกันอยู่จนเป็นที่มาของอะไรจนเป็นที่มาของเนี่ยมหาเถรสมาคมก็ใช้ตามพรบสงฆ์ไม่นะในขณะที่ก็บอกท่านก็บอกว่าคนนับถือศาสนาพุทธมี 90% ศาสนาอื่นมีเพียง 10% จัดมากจัดน้อยก็แล้วแต่นะครับก็สามารถออกเป็นพระบัญญัติได้ในการปกครองในคนนับถือศาสนานั้นๆนั้นๆนะไม่ได้หมายความว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นปกครองศาสนาพุทธก็พูดถึงพรบศาสนาพุทธในชั้นปกครองชั้นปกครองเวลามีผู้กระทําความผิดเหมือนพุทธอ่ะมีผู้กระทําความผิดก็ทําความผิดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอต้องมีการดําเนินการกับผู้พรบสงฆ์อะไรเงี้ยเค้าเรียกว่าพรบสงฆ์เหมือนกันก็อันนี้เหมือนกันพรบศาสนาพุทธอันนี้ก็พรบศาสนาอิสลามแล้วก็ยังไม่มีพรบเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์นะอันนี้ก็จะมีว่าถ้าประเทศไหนปกครองใหญ่ๆเค้าจะใช้พรบใหญ่ๆเป็นหลักนะครับตอนเนี้ยก็มีเรื่องของพรบอิสลามขึ้นมาที่มีการเสนอถามว่ามีการเสนอมั้ยมันเป็นเรื่องทุกครั้งอ่ะครับมันเสนอทุกรอบแหละรัฐบาลไหนๆก็เสนออยากจะปรับตรงนั้นอยากจะปรับตรงนี้ทุกคนเสนอกันหมดเสนอกันหมดทุกศาสนาเสนอกันหมดนะแม้กระทั่งศาสนาพุทธเสนอศาสนาพุทธได้เสนอเยอะที่สุดเสนอบ่อยที่สุดนะครับส่วนที่กระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ว่าอิสลามมีการทุบวัดมีการทุบวัดเพื่อสร้างโบสถ์นโยบายของรัฐบาลให้มีการทำลายวัดแล้วสร้างโบสถ์ขึ้นมาแทนทำลายวัดแล้วสร้างสุเหร่าเข้ามาแทนผมเรียนท่านผู้ชมนะฮะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549ไอ้เรื่องลักษณะอย่างเงี้ยเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549พอเกิดขึ้นมาในปี2549สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือปลุกประชาชนกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองปลุกศาสนาก็เป็นการสร้างสงครามศาสนาให้ชาวพุทธอิสลามซิกเนี่ยคริสต์เนี่ยแตกแยกกันแต่หลักอันนึงอ่ะท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเขาจะไม่ให้คริสต์เกิดความแตกแยกแต่เขาจะให้อิสลามกับพุทธแยกออกจากกันแล้วก็ก่อเหตุด้วยกันเองนะครับก็เรียกหลักอันนี้เรียกว่าสงครามศาสนาหลักแบ่งแยกและปกครองใช้ชนชั้นใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกนะครับหลักอันนี้ใครเป็นคนทำท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าถ้าศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามมาลบกันมาทำสงครามกันใครได้ประโยชน์นะอันนี้น่าคิดนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองนะครับเป็นไล่ไปไล่มาก็กลับมาหลักเดิมไล่ไปไล่มาก็กลับมาหลักเดิมถ้าเรายึดหลักให้มั่นนะครับไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่ตกเป็นเหยื่อและเขารู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเหตุของผลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นนี้นั้นเสร็จแล้วไล่มาท่านผู้ชมไล่หลักมาดิยึดอะไรเป็นหลักทราบไหมประโยชน์ใครก่อเหตุลักษณะเช่นนี้แล้วได้ประโยชน์นั่นคือคำตอบว่านั่นแหละคนนั้นแหละเป็นคนออกกลยุทธ์ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกว้างไกลยายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไง
ึงต้องใส่รองเท้ากันฝนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ